ดีค่ะเพื่อนชาวโซเชียลแคมนะคะแล้วก็ Facebook นะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับครัวแม่สี่เหลี่ยมอีกแล้วนะคะเป็นเช่นเคยนะคะก็วันนี้แม่สี่เหลี่ยมก็จะมาทำอาหารเมนูเดิมๆแล้วกันนะคะจะมาทำเมนูไข่พะโล้ปีกไก่ค่ะโอเคค่ะก็ไปดูส่วนผสมแล้ววิธีการทำกันเลยนะจ๊ะค่ะส่วนผสมนะคะก็มีปีกไก่บนนะคะแม่สี่เหลี่ยมได้ทำการหมักไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีไข่ต้มค่ะแล้วก็จะมีรากผักชีทุบนะคะแล้วก็มีกระเทียมทุบนะคะแล้วก็มีน้ำตาลปี๊บพริกไทยดำนะคะโปยกากอบเชยนะคะโอเคค่ะไปดูวิธีการทำกันเลยจ้าค่ะเพื่อนนะคะอันดับแรกนะคะแม่สี่เหลี่ยมจะตั้งน้ำมันเอาไว้นะคะในหม้อนะคะตั้งเรียบร้อยแล้วเนาะก็จะเอารากผักชีนะคะกระเทียมนะคะลงไปผัดนะคะหลังจากนั้นนะคะก็เอาพริกไทยดำนะคะโปยกากอบเชยนะคะลงไปผัดตามเลยนะคะเราก็ผัดให้เขาจนเครื่องนะคะมันหอมก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะคะหลังจากที่ผัดเครื่องเทศนะคะให้เขาหอมแล้วนะคะเราก็จะใส่ปีกไก่บนลงไปเลยนะคะพร้อมกับที่เราหมักเอาไว้เราเรียบร้อยนะนี่จ้ะใส่ลงไปเลยค่ะหลังจากนั้นแม่สี่เหลี่ยมก็จะผัดก่อนนะผัดไปเรื่อยๆจนแบบว่าแบบให้มันเข้าน้ำเข้าเนื้อกว่านี้เนาะแล้วแม่สี่เหลี่ยมก็จะเทน้ำลงไปเดี๋ยวมาดูในขั้นตอนต่อไปแล้วกันนะคะจากแม่สี่เหลี่ยมผัดให้เครื่องเทศแล้วก็ไก่เข้ากันดีแล้วนะคะแม่สี่เหลี่ยมจะเติมน้ำลงไปเลยค่ะน้ำก็เราก็ใส่กะละมังเดิมนั่นแหละเนาะที่มันมีซอสเหลือๆนะคะนี่ค่ะหลังจากนั้นแม่สี่เหลี่ยมก็จะใส่น้ำตาลปี๊บนะคะแม่สี่เหลี่ยมจะใส่ไปก้อนหนึ่งก่อนเนาะเราค่อยมาชิมรสชาติดูว่ามันหวานมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็จะใส่ไข่ต้มลงไปเลยค่ะตุ๋นไปพร้อมกันเลยเนาะเพราะว่าไข่ต้มเขาจะได้มีสีเข้มข้นนะคะมีสีติดซีอิ๊วนะคะสีดำใช่ไหมเราก็ช่วงระหว่างที่รอนะคะเพื่อนๆก็รอให้มันเดือดสักรอบหนึ่งนะคะแล้วค่อยมาผ่อนไฟให้เป็นไฟกลางนะคะโอเคค่ะแม่สี่เหลี่ยมจะตุ๋นไปเรื่อยๆนะคะสักประมาณ1ชั่วโมง45นาทีนะคะแล้วกลับมาดูกันนะคะก็เดี๋ยวในช่วงระหว่างที่รอต้มอยู่เดี๋ยวเราจะมาคอยเช็คกันเรื่อยๆนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันเพื่อนผ่านมาแล้วนะคะก็น่าจะ1ชั่วโมงเนาะเดี๋ยวเรามาแอบดูไข่พะโล้กันนะคะว่าหน้าตาเป็นยังไงเนาะนี่ค่ะเพื่อนๆก็แม่สี่เหลี่ยมกะว่าจะตุ๋นไปอีกสัก30นาทีนะคะค่อยทำการปิดไฟเนาะเนี่ยค่ะก็เป็นหน้าตาอย่างนี้เนาะเป็นไงนะคะก็ทำง่ายๆค่ะไข่พะโล้โอเคเนาะเดี๋ยวกลับมาเจอกันในช่วงเจ๊เหลี่ยมพาชิมดีกว่านะคะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆไข่พะโล้ปีกไก่บนของครัวแม่สี่เหลี่ยมนี่หน้าตาน่าทานไหมจ๊ะไข่แน่นเนืองนะคะทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆค่ะแล้วก็มีพริกน้ำปลาด้วยนะคะโอเคค่ะไปลองทำทานกันดูนะจ๊ะมาค่ะเพื่อนๆก็มาถึงในช่วงเจ๊เหลี่ยมพาชิมนะคะนี่เป็นไงไข่พะโล้ต้องรีบทานนะเพราะว่าอากาศมันเย็นแล้วเพราะว่าอะไรรู้ไหมตอนวันนี้ก็ 4-5 องศาคือถ้าเกิดตั้งอยู่ข้างนอกนานไข่พะโล้เขาจะเป็นไอ้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเป็นไข่เนาะเดี๋ยวชิมให้ดูกันชุบกินไข่ก่อนชอบกินไข่ไก่ค่อยกินทีหลังร้อนๆเลยนี่ก็ยังตุ๋นต่ออยู่นะแต่หิวก่อนค่ะก็เลยมาทานก่อนกะว่าจะตุ๋นให้มันครบชั่วโมงของเขาอ่ะเนาะแล้วค่อยปิดไฟนะคะใส่พริกน้ำปลานิดนึงเป็นคนที่ทานพริกน้ำปลานะคะแต่ว่าไม่กินพริกชุบหน่อยๆเพื่อให้ได้รสชาติเค็มๆเนาะอร่อยค่ะเพื่อน
ไม่ได้เข้าข้างตัวเองนะแต่อร่อยจริงๆถ้าทิ้งเอาไว้พรุ่งนี้ไข่มันก็จะดำอีกลองไก่ก่อนเนาะยังไงคะเพื่อนเพื่อนเมืองไทยหนาวกันหรือยังเอ่ยนอร์เวย์หนาวมากแล้วนะเมื่อกี้ก็เพิ่งไปถอนผักชีออกจากแปลงผักเนาะเพราะว่าผักชีเขาไม่ตายเนาะถึงอากาศแบบว่าอากาศเย็นมากๆก็ยังใบไม่เหลืองนะก็เลยรีบถอนออกก่อนเพราะว่าเดี๋ยวหิมะจะมาแล้วเพราะว่าเห็นวันพรุ่งนี้เนาะมันจะ0องศาก็เลยกลัวว่าเดี๋ยวผักชีมันจะเป็นเกร็ดน้ำแข็งอะค่ะเดี๋ยวมันจะเหี่ยวมันจะเฉาเนาะก็เลยรีบถอนออกมาก่อนไก่จ้ะไก่โอเคแล้วเปื่อยได้ที่แล้วอยากมีแบบเลือดไก่เลือดหมูใส่อ่ะเป็นคนที่ชอบกินเลือดนะแต่ว่าที่นอร์เวย์ไม่มีเลยอ่ะเสียดายโอเคขอตัวทานข้าวละเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันเนาะว่าแม่สี่เหลี่ยมจะเข้าครัวกันแล้วทำอะไรนะคะแม่สี่เหลี่ยมขอตัวทานข้าวก่อนนะคะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้แม่สี่เหลี่ยมหิวมากแล้วจริงเย็นแล้วนะคะก็วันนี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ